ตอนนี้เนี่ยกระแสโด่งดังมากสำหรับน้องฟลุ๊กนะคุณผู้ชมครับพงศพักนั่นเองค่ะหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าแจ้งเกิดและโด่งดังค่ะตอนนี้น้องกำลังถ่ายละครอยู่ด้วยยี่หวาดานังนะฮะละครเรื่องนี้ของทางช่อง 3SC เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นละครนะที่น่าจับตามองรวมไปถึงน้องฟลุ๊กเนี่ยน่าจับตามองมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเล็กซี่เชื่อแน่ว่าช่อง 3SC เนี่ยกำลังดันน้องอยู่ด้วยใช่นะฮะน้องเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วงการอาร์ตทอยแล้วโอ้ยเข้าไปปุ๊บหาทางออกไม่เจอค่ะออกยากออกไม่ได้นะคะมีตัวที่1เขาจะตามเพื่อนมาตัวที่2ตัวที่3ไปฟังน้องฟุ๊กกันดีกว่าค่ะผู้ชมขาว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอาร์ตทอยค่ะสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนชอบอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์หน่อยแบบเปิดมาเฮ้ยได้ตัวอะไรได้ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วก็แล้วก็สนุกได้คุยกับแฟนๆด้วยในไลน์หลังๆก็ไม่ค่อยเน้นเปิดละเน้นคุย จนแบบทุกคนในไลน์ถามว่าเปิดกล่องก่อนอยากเห็นใช่ครับผมแล้วก็บางคนก็คิดว่าอาจจะคิดว่าผมขายด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าเอาออกแนวพ่อค้าไปแล้วเอาจริงตอนแรกไม่รู้จักหรอกอาร์ทอยอ่ะใช่แต่ว่าแบบมีพี่แฟนๆเขาซื้อมาให้ตัวนึงซึ่งตัวแรกที่แบบแก่ก็คือฮิโรโนะคอแรกใช่ก็เลยแบบเฮ้ยมันอาทอยมันน่ารักมากแล้วก็แบบว่าไม่เคยเห็นก็เลยแบบชอบตั้งแต่ตอนนั้นฮะไม่เยอะใช่โอ้โหตัวละ 4-500 ใช่นับเป็นตัวห้ามนับจำนวนห้ามเอา 4-500 มาคูณใช่ห้ามเอามาคูณ200ไม่ได้แม่รู้ใช่แม่รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ราคาแค่นั้นเองอ๋อขิงแต่ส่วนมากผมจะชนะมากกว่าเพราะว่าผมชอบเปิดได้ตัวซีเครตเก่งวะแบบเปิดที่ไรแบบต้องได้ซีเครตตลอดเลยใช่แปลกมากดวงมาในด้านที่ผมบางทีก็สงสัยตัวเองละใช่ไม่ค่อยได้นานทีจะชนะผมทีนึงตอนนี้ถ้าเกิดเขาแบบใครมีเยอะสุดผมใช่ผมอย่างรวดเร็วตอบไปก่อนเลยน่าจะเป็นผมแหละใช่ครับแล้วถ่ายละครด้วยทำงานด้วยทำงานอะไรช่วงนี้เป็นช่วงนี้ถ่ายละครอีหวาดาตังครับผมก็เป็นพีเรียดแล้วก็ดราม่ามีแอคชั่นด้วยเกี่ยวกับแบบว่าใส่เวทหรือว่าแบบมีพลังฮะเอาอีกแล้วอ่ะสนุกครับเป็นรอเลยค่ะคุณผู้ชมขากับละครเรื่องยี่หวาดานังเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นละครแนวดราม่านะฮะเป็นพีเรียดดราม่าย้อนยุคเล็กๆค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายเวทเรื่องของพลังงานบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในยี่หวาดานังค่ะเร็วๆนี้โอ้น่าดูเนาะน่าดูค่ะแม่จะไปเล่นด้วยไหมอะไปเล่นยังค่ะนะคะพูดถึงเวทมนต์เราคิดว่าแม่จะไปเล่นไงบ้าเราเป็นคนดี